สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลุยสอบบิ๊กสนามบินภูเก็ตทุจริตประมูลจ้างพิมพ์สติกเกอร์ซีซูเฉลิมพระเกียรติผิดระเบียบเอื้อเอกชนจากกรณีที่มีการตรวจพบการประมูลจัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์ซีทรูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567พร้อมติดตั้งณท่าอากาศยานภูเก็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคากลาง 11.8 ล้านบาทไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ชี้มูลความผิดพนักงานระดับบริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทจำนวน4คนเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงใน3ประเด็นหลักได้แก่ 1. ตั้งราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง 2. การจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2563มีการอนุญาตให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการติดตั้งสติกเกอร์ก่อนวันลงนามในสัญญาโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมีคำสั่งโยกย้ายพนักงานทั้ง4รายให้เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2567ต่อมาวันที่10กันยายน2567นายกิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีนายเจวิตมุสิกรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกองทัพอากาศเป็นประธานพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงเว้นระยะเกือบ1เดือนทั้งที่ผลสอบข้อเท็จจริงชี้มูลชัดเจนจึงกังวลว่าจะมีกระบวนการหาช่องทางช่วยเหลือกันหรือไม่กรณีนี้ผลสอบพบมีความผิดชัดเจนมีการปล่อยให้บริษัทเอกชนที่ยังไม่มีสัญญาจ้างเข้าพื้นที่ห่วงห้ามและติดตั้งสติกเกอร์ล่วงหน้าไปก่อนนอกจากผิดขั้นตอนแล้วยังพบว่ามีการอำนวยความสะดวกมีผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานไปแล้วจนกระทั่งเอกชนได้ทำหนังสือวางบินเบิกเงินเข้ามาแต่เมื่อมีข้อมูลเปิดเผยออกสู่ภายนอกจึงมีการยกเลิกการตรวจรับงานและระงับการจ่ายเงินทันทีเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอย่างมากและเมื่อวันที่9กันยายน2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้มีหนังสือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าคณะกรรมการปปช.ได้รับเรื่องกล่าวหาพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการจ้างพิมพ์สติกเกอร์ซีซูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพร้อมติดตั้งณท่าอากาศยานภูเก็ตรวม2ข้อกล่าวหาคือ 1. ใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทภูเขาแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัดและ2กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดโดยทุจริตสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานรายละเอียดได้แก่ตั้งแต่การขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มาของโครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการคำนวณงบประมาณรายละเอียดการกำหนดราคากลางแหล่งที่มาของราคากลางหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณเงื่อนไขที่สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแนวปฏิบัติในการขอเข้าพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อทำงานที่จ้างการตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานการตรวจรับงานรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดเข้าสอบสวนพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทั้งหมดวันที่24กันยายนถึง26กันยายน2567ต้องรอดูบทสรุปของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าจะเป็นอย่างไรส่วนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนั้นล่าสุดมีข่าวสะพัดว่าอาจจะมีกระบวนการตัดตอนหาช่องทางลดหนักเป็นเบาแบบว่าไม่เจตนาแค่บกพร่องต่อหน้าที่อ้างเหตุการณ์ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยยังไม่จ่ายเงินจึงยังไม่เสียหายสรุปที่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงแล้วจบกันไป